มาดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายซุ่มยิงและปะทะกับทหารพลานที่ตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บ4นายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่11กันยายนค่ะโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ยังคงออกติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นวันที่2แล้วโดยเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจทหารพลานที่43ได้ออกปฏิบัติการติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะโดยมีการออกลาดตระเวนแล้วก็เข้าตรวจค้นในพื้นที่ที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยเข้าไปหลบซ่อนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าไม้กงกลางมีริมแม่น้ำบางทันที่คนร้ายใช้เรือเป็นยานพาหนะในการหลบหนีขณะเดียวกันก็ยังเข้าตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าคนร้ายอาจหลบซ่อนตัวซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการกดดันจำกัดพื้นที่ผู้ก่อเหตุและการดำเนินการก็เป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อติดตามคนร้ายค่ะ